เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลนะจ๊ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโยกังยุทธภพเลือดใหม่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมันมีดราม่าเกี่ยวกับเซิร์ฟไทยที่กำลังจะมาเปิดไว้ซึ่งเซิร์ฟยังไม่เปิดเลยมันคือที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับคอนเทนต์ทริปนี้หรอกแต่ผมอยากพูดเฉยๆมันจะมีเซิร์ฟที่เปิดให้บริการอยู่ตอนนี้เป็นเกมโยกังเวอร์ชันนี้แหละเวอร์ชันนี้เลยระบบเกมแบบนี้เลยแต่จะมี2รูปแบบรูปแบบอันนึงคือเป็นของเซิร์ฟจีนอีกรูปแบบนึงคือของไต้หวันแล้วสิ่งที่เราเล่นกันอยู่อ่ะคือของเซิร์ฟจีนแต่ว่าเนี่ยอันที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคือของเซิร์ฟจีนแล้วทุกคนคาดหวังว่าจะเป็นเวอร์ชันนี้ของเซิร์ฟจีนที่จะมาเปิดในไทยแต่มันเป็นของไต้หวันเว้ยถามว่ามันต่างกันยังไงระบบมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าตัวละครโมเดลตัวละครอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันน่ะผมดูแล้วผมก็ช่างใจอยู่นะว่าถ้ามันเอาตัวนั้นมาเปิดจริงๆอ่ะมันผมจะเล่นหรือเปล่าวะแต่ว่าทุกอย่างแล้วอ่ะมันก็คือระบบเกมโยกังแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยากได้แค่ระบบอ่ะเราอยากได้ตัวละครโยกังชุดโยกังที่เราเคยสัมผัสมันมานึกออกมั้ยเราไม่ได้อยากได้โมเดลใหม่ไม่ได้มีปัญหาแต่มันไม่สวยเลยมันทำเหมือนทำลวกๆมาให้มันแบบทำให้มันจบๆน่ะไอ้โมเดลใหม่ที่ของเซิร์ฟไต้หวันน่ะมันไม่ได้ทำมาสวยไม่ได้ทำมาดูดีเลยเหมือนมันทำแค่ให้ไม่เหมือนอันเดิมแค่นั้นแหละและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการตัวช่วยในการฟาร์มเกมโยกังโมบายหรือว่าเกมอื่นๆที่เพื่อนๆเล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็น The Ragnarok Travel Sky ผมขอแนะนำนี่เลย UG Phone เป็นแอปสำหรับให้เราเช่ามือถือบนคลาวด์เราจะสามารถออนเกมที่เราต้องการจะเปิดฟาร์มไว้หรือเปิดบอทโดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือเปิดมือถือของเราเลยตัว UG Phone สามารถใช้ได้บนมือถือไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็ยังใช้ได้ราคาถูกมากเริ่มต้นแค่วันละ10บาทต่อ1จอเท่านั้นและถ้าเพื่อนๆกดลิงก์ด้านล่างของผมเพื่อนๆจะได้ส่วนลดทันที20บาทไปเลยมีแพ็กเกจหลากหลายให้เราเลือกใช้งานได้ตามความพึงพอใจของเราเลยแพ็กที่ผมแนะนำนะครับคือแพ็ก GVIP แพ็กนี้ราคาไม่แพงมากถ้าเราเช่าจอมือถือของเราแล้วเนี่ยเราก็เปิดเกมเปิดบอร์ดฟาร์มไว้เรียบร้อยเราสามารถปิดตัวแอปพลิเคชันไปได้เลยตื่นเช้าขึ้นมาก็เลเวลอัพอย่างสบายใจก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแอป UG Phone เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นธนูลองเล่นธนูให้คุณผู้ชมดูลองอัพปานนะครับผมก็คือไอ้ธนูเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชั่น PC นะมันจะมีวิธีการเล่นอยู่2แบบด้วยกันคือโจมตีวิชาอัพปานไปในทางโจมตีวิชากับอีกรูปแบบนึงคืออัพปานไปในทางตีธรรมดาแล้วทีนี้เนี่ยคนก็เข้ามาถามเยอะเลยว่าจะอัพเป็นโจมตีธรรมดาได้ไหมในเวอร์ชั่นนี้ผมก็เลยจะมาลองให้ดูแล้วกันอันนี้ผมอัพปานไว้แล้วตอนนี้ผมอัพปานไว้แล้วผมใช้เป็นการยิงวิชาอยู่ปานที่ผมอัพก็จะมีตามนี้ครับผมมีปานตัวนี้ที่เพิ่มยิงไกลแล้วก็เพิ่มดาเมจของธนูแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มดาเมจของธนูเหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็นเพิ่มเลือดนะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะส่วนอันนี้เป็นคลั่งหลักๆเลยปานที่เพิ่มพลังโจมตีก็คือ2ปานนี้เนี่ยที่ผมอัพมาอยู่แต่ว่าเขาบอกกันว่าปานจิตรวมสมาธิเนี่ยปานตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มกับโจมตีวิชาด้วยในเวอร์ชันนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจริงไหมนะเพราะว่าผมไม่เคยลองผมไม่ได้อัพแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ปานเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชัน PC เนี่ยมันจะติดแค่การโจมตีธรรมดาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะผมจะลองตีธรรมดาเอ้ยตีสกิลก่อนแล้วกันตีสกิลก่อนเดี๋ยวมาดูว่ามันจะยิงดอกละเท่าไหร่นี่มันยิง2ดอกปึ้งปึ้ง270กับ280ปึ้งปึ้งอ่ะดอกนี้229กับ233ก็มันประมาณดอกละ560 550ดอกละ560อ่ะประมาณดอกละ560นะถ้าตีธรรมดาถ้าตีวิชานะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตีธรรมดาให้ดูเดี๋ยวนะตีธรรมดามันต้องไปเซตบอทว่ะอ่ะเอาสกิลออกไปอ่ะเดี๋ยวลองตีธรรมดาดูจึ้งดอกละ298จึ้ง298 298เฮ้ย298ทุกดอกเลยเหรอตึ๊บตึ๊บดอกละเกือบ300ว่ะเอ้ยแต่เอ้ยผมว่าแรงอยู่นะไอ้ผมว่ามันแรงอยู่นะเดี๋ยวลองยิงอีกสักตัวนึงดิปึ๊บปึ๊บแล้วรู้สึกว่าการยิงเนี่ยธรรมดามันก็จะเร็วกว่าการยิงด้วยวิชาด้วยเนาะดอกละเกือบ300ดอกละเกือบ300นะยิงธรรมดาอ่ะเดี๋ยวผมจะรีปานทั้งหมดเลยตอนนี้ผมมีโสมรีปานอยู่ไม่รู้ว่ามันจะรีได้ทั้งหมดหรือรีแค่ถ้าในเกม PC อ่ะมันจะรีแค่5ปาน5แต้มแต่นี้ไม่รู้รีทั้งหมดหรือเปล่าลองกดใช้ดูกดเลยชึ้งใช่ไหมใช่รีปานไหมมันต้องใช่แหละใช่จริงด้วยรีปานทั้งหมดเลยผมจะเริ่มอัพปานใหม่ผ
ผมจะอัพปานที่มันเกี่ยวข้องกับการโจมตีธรรมดาเข้ามาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บก่อนปานที่มันเกี่ยวข้องกับการโจมตีธรรมดานะก็จะมีตาเหี่ยวเพชฌฆาตเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มดาเมจให้ตัวละครของเราเลยนะแล้วก็ก่อจิตเนี่ยก่อจิตอันนี้ก็เพิ่มดาเมจให้ตัวละครของเราโดยตรงเลยคือ2ปานเนี้ยจะเล่นสายตีธรรมดาหรือสายโจมตีวิชายังไงก็ต้องอัพ2ปานนี้อยู่แล้วนะครับผมส่วนคลั่งเนี่ยก็แล้วแต่จะอัพหรือไม่อัพก็ได้เอาไว้อัพทีหลังก็ได้เหมือนกันแต่ผมไปอัพก่อนไงเพราะว่ามอนสเตอร์เกมเนี้ยมันลุมแต่ว่าถ้าจะเป็นโจมตีธรรมดาพอเราอัพ2ปานนี้เต็มแล้วใช่ไหมเราต้องมาอัพไอ้พวกที่มันเพิ่มเนี่ยครับผมเพิ่มโอกาสโจมตีจิตรวมสมาธิเนี่ยเพิ่มโอกาสโจมตีระดับรุนแรงคริติคอลนี่ก็คือตีติดคิปกติแล้วเนี่ยไอปานนี้จะมีผลแค่การตีธรรมดาเท่านั้นแต่ในเวอร์ชั่นมือถือเนี่ยที่กำลังจะเปิดในไทยมีคนบอกผมว่ามันสามารถใช้ได้กับโจมตีวิชาด้วยเดี๋ยวเราต้องมาลองกันอีกทีนึงอัพ2ปานนี้ก่อนแล้วก็มาอัพปานจิตรวมแล้วคราวนี้ก็มาอัพอันนี้ป่ะเพิ่มพลังโจมตีเมื่อสวมใส่ธนูอันเนี้ยธนูทะลวงอันนี้น่าจะเป็นปานใหม่นะผมเพิ่งเคยเห็นปานเนี้ยปานมาใหม่ผมไม่ได้เล่นนานอ่ะโอเคเดี๋ยวมาอัพปานกันเลยก็คือไอ้2อันนี้ก่อนนะให้เต็ม20นี่ที่จริงอ่ะมันเต็มแค่20นะแต่ผมใส่หินเพิ่มเลเวลพลังปานเข้าไปมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยขึ้นมาเป็น22ผมใส่หินออปชั่นเพิ่มพลังปานเข้าไปในอาวุธอะนะถ้าถอดอาวุธมันก็จะกลับกลายเป็นเลเวล20ครับเรามาอัพตัวนี้ต่อน่าจะอัพได้แค่จิตรวมเพราะมี17แต้มส่วนอันนี้ที่ถืออ๋ออันนี้ต้องเลเวล90ว่ะไอปานที่เราไปอ่านมาใช่ไหมมีไหมที่เราไปอ่านไอปานที่เราไปอ่านมาที่มันบอกว่าถือธนูแล้วจะเพิ่มขึ้นเออเราอัพอันนี้ก่อนแล้วกันนะเพิ่งสงสัยลองเลยว่าปานจิตรวมเนี่ยจะมีผลกับตีวิชาแล้วก็ตีธรรมดาไหมมันที่จริงตีธรรมดามันมีผลอยู่แล้วแต่เราอยากรู้ว่ามันมีผลกับตีวิชาไหมเพราะว่ามีคนบอกเรามาลองตีธรรมดาก่อน298นะยังดาเมจเท่าเดิมอยู่มันยังไม่ติดปานนี่ไงติดปานแล้วอ้าวเอาไม่ใช่เดี๋ยวรอมันติดปานยิงนี่528นี่528เฮ้ยได้ดอกละ500กว่าเท่ายิงวิชาเลยเอ้ยนี่582 582แล้วนะไม่ใช่528ดอกละ582เดี๋ยวรอมันติดอีกปึ้งไม่ติดว่ะไม่ค่อยติดว่ะมันยังอัพไม่เต็มอ่ะแต่เต็มมันก็น่าจะติดเพิ่มขึ้นแหละโอ้ยไม่ค่อยติดเลยนี่โอ้700เย็ดแค่เดี๋ยวเอ้ยทำไมมันแรงกว่าเดิมเยอะมากอะ700เอ้ยอยากดูอีกให้มันติดอีกดิมันแรงเพิ่มขึ้นเยอะมากอะตอนแรก500เป็น700ทำไมมันดอกมัน700บางดอกมัน500อะติดสิ598ไม่ติดเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นยิงสกิลแล้วนะขอดูอีกสักทีนึงขอดูอีกสักดอกหนึ่งติดเสวะเอ้าโหมันติดเอาจริงอ่ะมันก็ติดยากอยู่นะเราเนี่ยสรุปเลยคือมันใช้ได้นะตีธรรมดาในเวอร์ชันนี้ใช้ได้เฮ้ยดีด้วยแหละผมว่าใช้ได้แล้วดีด้วยเฮ้ยมันโอเคถ้าเอามาเก็บเวลอ่ะแต่ถ้าเอาไปผมว่าที่เขาบอกว่ามันไม่เวิร์กอ่ะน่าจะเป็นการเอาไปสู้กับคนมากกว่านะแต่เอาเก็บเวลอ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเซิร์ฟเปิดอะผมเล่นแบบสายตีธรรมดาเก็บเวลดีกว่าเวิร์กกว่าไม่ต้องซื้อสมนะซื้อแต่เลือดมันไม่ติดเลยครับมันไม่ติดแล้วอะโอ้ยผมอยากดูตอนมันติดอะไม่ติดอะช่างมันงั้นอะมันไม่ติดเลยครับอุ้ยติดยากไปอย่างนี้ติดยากไปนี่ติดแล้ว582ติดดอกเดียวติดแล้วเมื่อกี้ที่เองอะพอแล้วอันนี้นี่ติดอีกแล้ว582พอโอเคเดี๋ยวเราลองตีวิชากันว่ามันจะติดปานไหมถ้าติดเนี่ยผมว่ามันก็คงจะโหดกว่าการตีธรรมดานะถ้าปานจิตรวม ติดกับการตีวิชาด้วยนะอ่ะลองนะครับไปปึ้ง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 ถ้ามันติดปานมันจะมีตัวอักษรจีนขึ้นมาบนดาเมจบนจำนวนดาเมจอะปึ้งปึ้งติดไหม
เขาบอกว่ามันติดนะแต่ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้แต่เขาบอกผมว่ามันติดจิตรวมมันติดเว้ยเราต้องรอนี่ไงติดจริงๆด้วยเฮ้ยถ้าอย่างนี้จิตรวมติดกับการใช้สกิลด้วยเนี่ยผมว่าใช้สกิลน่าจะดีสุดแล้วถ้างั้นอะเพราะสกิลอะดอกนึงอะมันยิงประมาณ500กว่าแต่โจมตีธรรมดามันยิงประมาณเกือบ300มันครึ่งต่อครึ่งเลยอะโจมตีธรรมดามันดอกละ298อะที่เราดูกันนึกออกไหมไม่ถึง300แต่โจมวิชามันเนี่ยมันยิงไป2ดอกรวมกันก็500เกือบ600อะเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะความแรงเกือบครึ่งต่อครึ่งแต่ความเร็วก็ไม่ได้ต่างกันมากตีวิชามันก็คูลดาวน์แค่1วิอ่ะเนี่ย1วิอ่ะ1วิ1ประมาณ1วิกว่าๆป่ะตีธรรมดาก็พอๆกันเลยไม่ได้เร็วแตกต่างอะไรกันมากว่ะแล้วธนูผมเนี่ยที่ผมออฟมามันก็เป็นออฟมั่วซั่วของผมนะที่ผมออฟเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นแบบเพิ่มอะไรก็ไม่รู้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยผมก็บวกเข้าไปให้มันเต็มๆล่ะมีเลเวลของปานเพิ่มขึ้นด้วย2อันสรุปเลยจิตรวมติดกับการตีวิชาด้วยแล้วก็สายตีธรรมดาก็สามารถเล่นได้แต่ถ้าใครอยากเล่นจริงก็ได้นะผมว่ามันก็โอเคอยู่นะมันไม่ได้น่าเกลียดจนแบบเล่นไม่ได้มันโอเคเลยแหละเวลาติดปานทีมันก็แรงมากแล้วนะเราลองกับมอนเตอร์ที่เลเวลใกล้ๆกันดีกว่าเราจะได้รู้ว่าพอมันเลเวลจริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้มันจะโอเคไหมผมจะลองตีกับไอ้พวกนี้ดูนะเดี๋ยวต้องถอยก่อนมันดุไปถอยมาก่อนผมจะลองตีเป็นตีธรรมดาดูโอ้ตีดอกละร้อยกว่าตีเข้าดอกละ160กว่าโดยที่ไม่ติดปานเฮ้ยถ้าติดปานก็300ปึ๊บเดี๋ยวลองวัดกันด้วยแบบว่าวัดกันด้วยสายตาเปล่าๆกันว่าถ้ายิงธรรมดากับยิงวิชาแบบไหนจะจัดการม่อนได้เร็วกว่าเมื่อกี้ม่อนก็มันก็ไม่ได้ช้านะเอาตรงกับอาวุธแบบกากๆที่เราทำมาถ้าทำอาวุธดีๆหน่อยผมว่าก็เล่นได้เลยแหละอันนี้ตีมอนเตอร์ธรรมดาอุ้ยก็เข้าดอกละ200นะอาวุธผมก็แค่บวก3เองนะออฟอะไรนิดหน่อยเองอุ้ยตีดอกละ200อุ้ยโอเคผมว่าโอเคนะนี่พอติดคลิเอ้ยติดคิดติดรวมติดปานดอกละ300กว่าแต่มันไม่หมุนนะมันไม่หมุนเหมือนเวอร์ชั่น PC เวลาติดจิตรวมอ่ะมันจะหมุนตัวยิงไปมันจะเท่แต่ในเวอร์ชันนี้เหมือนเขาตัดออกไปพวกโมชั่นในการแบบหมุนในการอะไรเท่ๆเหมือนใน PC เหมือนเขาตัดออกไปก็จะมีแค่ตัวหนังสือขึ้นเวลาติดปานเดี๋ยวเราลองเป็นการยิงวิชากันแล้วเรามาเปรียบเทียบกันว่ามันจะเร็วช้าต่างกันไหมผมว่าไม่ต่างเท่าไหร่วะไปปึ้งต่างป่ะก็ไม่ต่างนะผมว่าพอๆกันเลยเฮ้ยผมว่าพอๆกันว่ะถึงแม้การโจมตีวิชาเราอาจจะดูโดยรวมว่ามันแรงกว่าแต่พอมาวัดระยะเวลาในการปิดม่อนจริงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่จากที่ผมลองดูด้วยสายตาเปล่าโดยไม่ต้องจับเวลาเลยนะผมว่าตีวิชาอาจจะเร็วกว่านิดหน่อยปึ๊บแต่ไม่ค่อยติดจิตรวมเลยอ่ะตีวิชาอาจจะปิดม่อนเร็วกว่านิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากว่ะใครอยากเล่นสายโจมตีธรรมดาก็เล่นได้แต่ขอบอกว่ามันไม่เท่เพราะมันไม่หมุนอ่ะมันยิงติดปานก็จริงอ่ะแต่มันไม่หมุนตัวมันก็แบบแค่ขึ้นตัวหนังสือข้างบนอ่ะว่าติดปานมันน่าจะหมุนตัวให้หน่อยเนาะถึงจะน่าเล่นเนาะอันนี้มันก็แบบเฉยๆอ่ะคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเล่นมั้งเพราะอย่างนี้แหละแล้วอีกอย่างนึงปานจิตรวมมันไปติดกับการยิงวิชาด้วยไงคนก็เลยไม่ค่อยยิงธรรมดากันนะเพราะมันยิงธรรมดามันก็ไม่เท่แล้วตีวิชาก็ยังติดปานจิตรวมอีกโอ้โหมีแต่ได้กับได้อะถ้าตีวิชาก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย